ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสสชาติพันธุ์ขออนุญาตท่านประธานนะครับที่จะอภิปรายรายงานของคณะกรรมการปฏิรูปนะครับในครั้งที่4นะครับตั้งแต่มีรายงานเข้ามาท่านประธานครับท่านประธานครับเมื่อวานนี้ผมแล้วก็หัวหน้าพรรคได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องจากสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยในร่างกฎหมายของพวกเขาที่ได้ยกร่างมาแล้วผมเข้าใจว่าตัวแทนจากสภาชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็ได้เข้าพบกับพรรคการเมืองต่างๆทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านรวมถึงพรรคของท่านประธานด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยครับผมคิดว่ามันอยู่ในวาระการประชุมของสภาครับท่านประธานครับวาระที่20เดี๋ยวแป๊บนะครับท่านประธานฮะวันละเรื่องค้างพิจารณาครับที่ 5.23 ครับท่านประธานทำไมประชาชนถึงให้ความสำคัญครับท่านประธานเพราะว่าเรื่องนี้ในเรื่องของการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญมาตราที่270เนี่ยได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตราที่70สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงออกไปผมอยากจะสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับท่านประธานว่าวันนี้ร่างของประชาชนโดยสภาชนเผ่าพื้นเมืองได้บรรจุไว้ในการพิจารณาแล้วนะครับสิ่งที่เราไม่เห็นคือร่างของรัฐบาลอยู่ตรงไหนท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรให้ความสนใจมากครับมีการเสนอหลายร่างมากตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็มีการพยายามที่จะเสนอแล้วก็มีกระบวนการต่างๆพอสมควรร่างของสภานะครับมีของพรรคก้าวไกลนะครับมีของทางกรรมธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุแล้วก็ร่างของประชาชนอีกฉบับหนึ่งนะครับที่เสนอตามพรบลงชื่อเสนอกฎหมายก็คือร่างของพีมุฟหรือว่าขบวนการเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมี 16,000 กว่ารายชื่อท่านประธานความสำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับประชาชนให้ความสนใจในเรื่องนี้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายประชาชนก็ดำเนินการตามกรอบกฎหมายและมีอยู่2ร่างนะครับที่ประชาชนเสนอเข้ามาแล้วก็มีอีก2ร่างที่พรรคการเมืองและก็กรรมาธิการเสนอเข้ามา2ร่างที่ประชาชนเสนอเข้ามาเนี่ยท่านประธานก็ไปรับกับมือนะครับแล้วท่านประธานก็ได้บรรจุไว้แล้วก็คือร่างของสภาชนเผ่าพื้นเมือง3ฉบับตอนนี้นะครับที่ท่านประธานส่งให้ท่านนายกนะครับลงนามเพราะว่าท่านประธานมองว่ามันเป็นเรื่องของการเงินซึ่งตามรัฐธรรมนูญก็คือต้องให้ท่านนายกเป็นคนลงนามเพราะนั้นสิ่งที่มันขาดไปคือร่างของรัฐบาลร่างของครม.อยู่ตรงไหนเราไม่อยากจะเห็นบรรยากาศของการทำงานกฎหมาย4ร่างที่เสนอเข้ามาแล้วอีก1ร่างของรัฐบาลมันขาดหายไปจากบรรยากาศการประชุมในสภาแห่งนี้ครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานร่างกฎหมายฉบับนี้ของภาคประชาชนโดยเฉพาะสภาชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยครับใช้เวลาพัฒนาการมา10กว่าปีนะครับกว่าจะได้มีโอกาสเสนอเข้าสภาแล้วก็ร่างของประชาชนทั้ง2ฉบับนะครับสร้างจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับมีการจัดเวทีทั้งลงพื้นที่ทั้งการจัดแบบออนไลน์นะครับให้กฎหมายที่เขาต้องการนะครับเกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดให้กฎหมายที่เขารอคอยมานานเนี่ยให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาและออกกฎหมายที่เขาต้องการจริงๆประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานผมมองว่ากฎผมได้อ่านเนื้อหากฎหมายทั้ง5ร่างนะครับร่างของครม.ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีนี้ทั้ง5ร่างนี้ครับท่านประธานเนื้อหาไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะครับโดยสาระสำคัญเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่เป็นประเด็นของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ว่าประชาชนไม่ว่าฝ่ายบริหารไม่ว่าฝ่ายสภาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไปท่านประธานฝากท่านประธานไปยังคณะกรรมการปฏิรูปรวมถึงไปถึงนายกรัฐมนตรีครับเราอยากจะเห็นร่างของกฎหมายทั้ง5ร่างรวมถึงร่างของครม.เนี่ยได้มาบรรจุและพิจารณาในสภาแห่งนี้เราใช้เวทีกรรมาธิการในการโต้เถียงในการพูดคุยในการที่จะเสนอทางออกมาตราไหนที่เราเห็นร่วมกันมาตราไหนที่เราแย้งก็ใช้เวทีกรรมาธิการ
พราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คืออยากจะเห็นร่างกฎหมายทั้ง5เนี่ยได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านธรรมนพพอดีท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดมานั้นก็ท่านประธานครับตีโดยตรง